สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์คดีของน้องแตงโมอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งทุกคนทราบแล้วว่าวันที่24ที่ผ่านมาคือมันเป็นวันครบรอบ1เดือนของการจากไปของน้องแตงโมซึ่งยังมีความเครือบแคลงของแต่ละคนและวันนี้ทางด้านพี่ชายของคุณแตงโมคือพี่ต่อยดายศได้โพสต์ข้อความทาง Facebook อีกว่าทำงานมาทั้งวันผมเพิ่งได้เลิกงานสมมุติเล่นๆว่าถ้าดำเท่ากับความชั่วขาวเท่ากับความดีงั้นทุกๆคนที่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องที่จะทำให้ดำกลับกลายเป็นขาวเนี่ยถือว่าชั่วใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ความศรัทธาจากทุกคนคงจะต้องสูญสิ้นไปทั้งหมดเหมือนที่เขาเคยบอกกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่หรือเปล่าครับซึ่งต่อมาชาวเน็ตก็ได้เข้าไปจับจ้องตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่พี่ต่อยได้พูดนั้นเกี่ยวกับคดีของน้องแตงโมหรือเปล่าซึ่งต่อมาแฟนคลับหลายๆคนก็ได้นำดอกไม้มาวางไว้อาลัยรวมถึงรูปภาพต่างๆมาไว้อาลัยกับน้องแตงโมรวมถึงเน็ตไอดอลชื่อดังคือแม่สีตางบัวทองก็ได้มาร่วมไว้อาลัยและมาให้กำลังใจแฟนคลับของแม่ของน้องแตงโมนั่นเองซึ่งทางด้านแม่สีตางก็ได้ฝากบอกกับตำรวจด้วยว่าอยากให้ตำรวจสอบหาประเด็นกรณีที่แตงโมฉี่ท้ายเรือนั้นให้ไปสืบกันที่ศาลซึ่งต่อมาทางด้านอินสตาแกรมของแฟนหนุ่มของน้องแตงโมนั่นคือคุณเบิร์ตก็ได้ลงรูปภาพตัวเองคู่กับน้องแตงโมพร้อมแคปชั่นที่ว่าคลิปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคิดถึงจุดๆและพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงประธานชุมชนพิบูลสงครามและประชาชนในพื้นที่รวมถึงแฟนคลับของน้องแตงโมได้ร่วมกันจัดงานพิธีรำลึกต่อการจากไปของน้องแตงโมนั่นเองซึ่งในงานก็จะมีการวางรูปถ่ายของน้องแตงโมจุดวางดอกไม้และมีกระดานไว้ให้ทุกคนเขียนข้อความไว้อาลัยให้กับน้องแตงโมอีกด้วยซึ่งงานนี้แฟนคลับบอกว่าจะจัดขึ้นจนกว่าจะมีพิธีชาปนกิจศพของคุณแตงโมและแฟนคลับแตงโมทุกคนก็ได้ติดป้ายทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมเช่นกันนะครับผม